ถ้าเป็นไปได้นะครับโปรดให้ความสำคัญเรื่องนี้ถ้าคิดอยากจะเป็นมนุษย์พันใหม่นะครับหรือถ้าอยากจะคิดเป็นมนุษย์ที่จะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้หรืออยากจะคิดเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำอะไรก็ได้มันจะส่งให้เกิดเป็นประสิทธิผลของงานการใดๆได้ใช่ไหมครับเกินเชื่อมากครับเรื่องนี้เกินเชื่อจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมจึงทนุถนอมไงจะบอกให้ทราบไหมผมจึงทนุถนอมไอ้สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเผื่อแผ่แบ่งปัน อย่างน้อยสุดจะมีผู้คนได้รับเสียงผมนี่แหละฮะเป็นเสียงที่กระตุ้นให้ท่านครับเสียงผมนี่แหละครับค่อยๆฟังนะฮะฟังให้เนียนๆฟังให้ละเอียดอย่าไปฟังแบบเปะปะอย่าไปฟังแบบเหมือนฟังเพลงเหมือนฟังดนตรีเหมือนฟังเสียงนู่นนี่นั่นนะฮะค่อยๆใคร่ครวญแล้วท่านจะได้จริงๆจะให้ดีนะฮะใส่สมอลทอล์กนี่ฟังไม่ว่าผมจะพูดเรื่องใดๆถ้าหากว่าเป็นภาษาให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจนั่นก็อีกกรอบหนึ่ง แต่ถ้าหากก็ฟังเอาแบบเสียงจริงๆเนี่ยเสียงสูงเสียงต่ำเสียงนู่นเนี่ยฟังแบบไม่เป็นภาษาอย่างเงี้ยดีกว่าลองถ้าหากว่าท่านฟังแบบไม่เป็นภาษามันจะได้ความรู้สึกอีกอันหนึ่งเสียงผมเนี่ยครับฟังแบบไม่เป็นภาษามันจะได้อารมณ์อีกอันหนึ่งแต่ถ้าเป็นภาษาแล้วก็จะได้อีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าลักษณะความเข้าใจไงถ้าเป็นภาษาก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับฟังไปเรื่อยเปรียบเทียบกันระหว่างเสียงที่ไม่ใช่ภาษากับภาษาที่เป็นเสียงภาษาที่เป็นเสียงภาษาที่เป็นเสียงนำพาให้เกิดความเข้าใจและบันถึงจุดหนึ่งท่านจะเกิดความมั่นใจในตัวของท่านเองครับย้ำท่านจะเกิดความมั่นใจในตัวของท่านเองเมื่อเกิดความมั่นใจในตัวของท่านเองแล้วท่านก็จะเชื่อมั่นในตัวท่านเองไม่ต้องมาเชื่อลุงออกไม่ต้องมาเชื่อในตัวลุงออกเพราะลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรเพื่อพูดอะไรให้เชื่อลุงออกลุงเกิดมาเพื่อคิดพูดอะไรให้ท่านเข้าใจเชื่อมาในตัวเองแล้วนำเอาสิ่งนี้ไปดำรงอยู่และดำเนินต่อไปในการใช้ชีวิตประจำวันจะกี่ปีกี่ปีก็ตามทีในวันหนึ่งข้างหน้าผมต้องการตรงนี้มากกว่าครับเพราะผมรู้ดีว่าอะไรอะไรก็สู้ความคิดไม่ได้มนุษย์เนี่ยขอให้มีความคิดเถอะแน่นอนนะครับการที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่มันเหนือกว่าความคิดสิ่งนั้นก็คือถ้าเป็นภาษาคือปัญญาแต่ในที่นี้ผมใช้คำว่าพลังงานมากกว่าพลังงานเพราะพลังงานนี่มันพลังงานที่ว่าเนี้ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองที่มันปะปนมันซ่อนซ้อนอยู่ในเสียงของลุงออกนี่นะพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นค่อยๆพินิจพิจารณาครับเช่น
ามว่ารู้สึกเป็นยังไงครับผมนี่แค่เสียงนะเนี่ยฮะ จริงๆคนไหนที่รับใครก็ตามที่รับเพียงแค่ได้ยินเสียงมันจะแปลงเป็นความรู้สึกได้นะได้ยินแค่เสียงแต่แปลงเป็นความรู้สึกได้นั่นแหละเขาเรียกว่าผัสสะผัสสะโผฏฐัพพะนั่นนะครับตามภาษาพุทธศาสตร์นะครับผัสสะโผฏฐัพพะแล้วใครก็เนียนขนาดนี้แล้วก็บอกกับตัวเองได้ทันทีว่าเป็นคนที่มีร่างกายสะอาดคำว่าร่างกายสะอาดในที่แห่งนี้ถ้าจะเปรียบเป็นแม่เหล็ก ก็แปลว่าเซลล์ก็ว่าได้เซลล์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดในร่างกายของท่านนั้นมันเรียงตัวกันเป็นระเบียบจึงจะรับความรู้สึกตรงนี้ได้นะตัวร่างกายทั้งหมดจะต้องมีความสะอาดต้องเป็นต้องสะอาดต้องบอกว่าสะอาดครับบุคคลที่จะมีร่างกายสะอาดนั้นมันจะเริ่มต้นจากกระบวนของการคิดซะก่อนนะครับความคิดส่งผลให้ร่างกายหยาบส่งผลให้ร่างกายสะอาดละเอียดก็ว่าได้ถ้ามีคำว่าหยาบก็ต้องมีคำว่าละเอียดความคิดนี่แหละครับส่งผลให้เกิดร่างกายหยาบกับละเอียดเห็นไหมนี่เป็นภาษาใหม่ๆทั้งนั้นนะครับภาษาลุงออกล้วนๆเลยอย่างเงี้ยยืนยันว่าท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรอกคำพวกนี้ครับมันเหมือนกับเกิดมาเพื่อประดิษฐ์ภาษาใหม่ให้ใช้กันประมาณนั้นนะครับครับเพราะภาษาเก่าเนี่ยมันผมว่ามันหยาบนะภาษาเก่าที่เคยได้ยินมันหยาบหยาบมันไม่เข้าหูมันนะหรือว่าเข้าก็ไม่รู้นะแต่ผมว่ามันหยาบอ่ะแต่พอเราเป็นภาษาใหม่เอ้ยอะไรวะมันก็เป็นลักษณะเข้ากับไม่เข้าถ้าใครก็ภาษาใหม่ที่เป็นภาษาลุงหน่อยมันเข้าแปลว่ามันเข้าสู่กระบวนการของว่าความคิดที่มันละเอียดมันก็ส่งผลให้กายละเอียดเข้าไปมันจะเชื่อมโยงกันแล้วเกิดเป็นความรู้สึกวูบวาบก็ได้คำว่าความรู้สึกนั่นวูบวาบตามเสียงผมสูงต่ำนั่นเองครับ